สวัสดีครับยินดีต้อนรับกข้สู่ทริปบูชแนลคลิปนี้ก็เป็นประกาศผลโหวตของตัวละครเรื่อง มหาสือคนชนเทพนะฮะก็เป็นผลโหวตในนิตยสารเซรอนแมกซีนเล่มล่าสุดโดยมีทั้งหมด3 0บอันดับด้วยกันนะครับก็ไม่พูดมากทำเพลงไปดูกันเลยดีกว่าครับอันดับที่30ก็คือเฮมเดาเป็นกรรมการและผู้บรรยายของเรื่องแม้ว่าดีไซน์เนี่ยจะโดนแกงไปเยอะนะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าเสียงบรรยายของเฮมเดาเนี่ยทำให้เรื่องน่าติดตามมากขึ้นครับอันดับที่29อาดามาเทพโอลิมปัสคนที่13เป็นน้องคนรองของฮาเดสและเป็นพี่ชายของโพไซดอนกับซูสซึ่งเป็นตัวละครที่คนเขียนเพิ่มเข้ามาเองหนา บอกก็ลูกชู้ของโครนารก็เชื่อนะครับผมและที่สําคัญโดนโพไซดอนแทงปรีสุนข้างเดียวไม่พอยังโดนซูสออกมาตั้งชื่อร่างเพชรอีกคือผมก็แอบสองสารอนามัตนะคนรักน้องแต่น้องไม่สนใจนะฮะอันดับที่สิวันคิรี่เฮเล็กคนที่เป็นเทพสัตว์ลายกับแจ็คเอะรีปเปอร์ในรอบที่สเป็นเด็กสาวท,ที่มีนิสัยดื้อๆซื่นๆนแต่ก็มีคนชอบโรล,ลีใส,สายซื่ออยู่ไม่น้อยนะครับ อันดับที่ส7ฮาริสวันคิรีไบโพล่าที่มี2บุค,คลิกและเป็นเวลูนให้กับซาสากิโคชิโร่ด้วยนอกจากจะมีหน้าอกเอิมแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นคู่จิ้นกับโคจิโร่ไปแล้วนะฮะอันดับที่16ก็คือทรุดวันคิรี่สาวก้ามที่เป็นเวลุนให้กับไรเดนทามิเอมอนยอดนักซูโม่ของญี่ปุ่นในรอบที่5อันนี้ก็มามือเหมือนกันนะที่คะแนนโหวตเนี่ยชนะฮาริสด้วยก็อาจจะเป็นเพราะว่าบทที่เจ๊แกเนี่ยเข้มแข็งแต่ก็เขินอายเป็นนะฮะถ้าให้คนอ่านเนี่ยอาจจะชอบตรงนั้นครับ อันดับที่15ตันกงที่ปรึกษาคู่ใจของลิโป้อันนี้ก็ตัวประกอบม้ามืดน,นะฮะตีอันดับเฉยเลยเพราะว่าเขาเนี่ยซื่อสัตย์กับเจ้านายมากถึงยอมตายไปด้วยก็ไม่กลัวนะฮะอันดับที่14บสีอารสเทพสงครามที่เป็นกระสอบทรายแห่งจกกกักรวรรดิกือมึงเป็นเทพสงครามไงแไง,ไงไม่รู้ครกากนะฮะคนโวเนี่ยก็จะชอบบทตัวตลกแล้วก็บทตบมุกของเขาก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆความกลางเนี่ยขอให้บอกนะครับผมอันดับที่13รุทธะเป็นเพื่อนซีแล้วก็คู่จีนของสีวะตั้งแต่เด็กป้ามใหญ่ใจเกเรนะฮะ ชอบการต่อสู้แบบลูกผู้ชายแมนๆแล้วก็เป็นโชเนล่าฟันด้วยเค่กล้ามาซิกแพกเนี่ยก,กินขาดแล้วคือไม่แปลกหรอกที่จะมัดแย่สาวๆนะฮะอันดับที่22โอดีนมีด้าแห่งสปปรรพสิ่งในตำนานนอสแม้ว่าบทพูดเนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่ก็มีเชียร์ทอด้วยแถมเวลาโกรนเนี่ยก็น่ากลัวมไม่น้อยครับเนื่ความที่ลุงแกเนี่ยเรือแล้วก็ลึกลับมีความน่าเกรงขามและซ่อนฝีมือน,น่ากลัวไว้ทำให้คนเนี่ยสนใจลุงแกไม่น้อยเลยทีเดียวครับอันดับที่11เทอร์เมสเทพสื่อสารของกรีก แต่งตัวเหมือนพ่อบ้านแล้วก็หน้าตาหล่อๆก็มีคนแอบปลื้มเฮอมิสอยู่ไม่น้อยครับเป็นผู้คอยอธิบายการต่อสู้ให้กับอารสแล้วก็คนอ่านด้วยแต่พอชักสีหน้า,น,าน่ากลัวขึ้นมาเนี่ยทำให้เทพกระสอบไยในเหงือแตกเลยครับอันดบ 20, ับที่20ะเท่าสุดนะฮะ คือลุงแกเนี่ยอันดับต่ำเด้มากสงสัยเพราะทำให้อดัมแพนนะฮะคือดีไซน์คาแรคเตอร์ของลุงแกเนี่ยโคตรแข็งมากคือเป็นน้องคนสุดท้องแทงนาแต่ว่านั่นแก็กว่าฮาเดสโพสเทนอนตัางหาน,นบอกว่าลูกชูเหมือนอาดามัสก็ใช่ครับผมอันดับที่19ก็คือเบลเซบับคะแนนเนี่ยเยอะกว่าเฮอร์มิสแบบไม่น่าเชื่อตอนที่เปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยทสาวสาวๆเนี่ยกรี๊ดกันทั่วหน้าเลยนะฮะแต่พอเปิดเผยวิธีกรรมชั่วของอ e ีเบลเนี่ย ด้อมแทบแตกนะคนหมั่นไส้กันเพียบแต่คะแนนโหวตเนี่ยก็สูงพอตัวก็ออกมาแนวแบดบอยร้ายก็รักประมาณนั้นครับอันดับที่18 h a ฮารเดสราชาแห่งเฮลเฮมหรือว่ายมาโลกแม้ว่าพี่ใหญ่เนี่ยจะมาไม่กี่ตอนแต่มัดใจสาวๆไปเรียบร้อยแล้วครับแถมผลโหวตเนี่ยก็ชนะอ e ีเพลด้วยตอนนี้คนก็มารอดูกันว่าฝีมือพี่แกเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนนะครับ ตอนที่พี่แกนั่งต่อหน้าซุสเนี่ยก็ไม่มีใครยอมใครเลยครับท่านผู้ชมครับอันดับที่17ก็คือเซโรฟุกุร่างรวมของเจเทพแห่งโชคลาภปนวนเนี่ยบีชามอนเทนหายสำคัญว่าคะแนนในเยอะกว่าพี่ฮาเดสิกนะฮะโดนน้องตอนเด็กเนี่ยตกไปเยอะและบทนในรอบพี่6เนี่ยทำเอาผู้อ่านเนี่ยเสียน้ำตาไปเยอะเลยครับอันดับที่16ก็คืออัฟฟโรดายหรือว่าอัฟโรดีเทเทพเหมงความรักที่มีเอกลักษณ์ก็คือหน้าอกใหญ่ล้นจอจนต้องมีคนช่วยแบกนะมีมของเจ้แกเนี่ยก็เป็นหวรเลไปเลยก็ถือว่าเจ้แกเนี่ คือก็อย่างว่าล่ะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีผู้หญิงน้อยมากอัฟโฟดก็เลยถือว่าเป็นของแรงนะฮะอันดับที่15ก็คือเกลวันกิรีคนสุดท้องไม่ว่าจะมีคนรำคาญกับบทแหกปากมากก็ตามนะฮะแต่ผลโโวตเนี่ยก็ถือว่าม้ามืดมากคือคะแนนเนี่ยชนะอัฟโฟดเฮนะครับผมอันดับที่14ก็คือพระยิสุเห็นที่เรียกเหอฮะติดเชเลยทั้งที่ท่านเนี่ยกอดอกนิ่งๆคือบทพูดเนี่ยก็ไม่มีด้วยมากสวนเนี่ยแค่เชียร์บุตต้าเท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นม้ามืขนนนนาแท้ลูกกรัััคหผม อันดับที่13ก็คือโลกิเทพจอมป่วนฮะเลข13เลขโชคร้ายด้วยเป็นสายปัน่นกวนตีและสร้างสีสันให้กับเรื่องนะฮะเรียกได้ว่าถ้าขาดโลกิไปนเนี่ยความสนุกเนี่ยลดลงแน่นอนครับอันดับที่12ก็คือโอคิตะโซจินักดาบอัจฉริยะแห่งชินเซ็นกูมิดีไซน์เนี่ยก็ยงเป็นเด็กน้อยน่ารักและเขาเนี่ยก็มีเรื่องราวของตัวเองด้วยนะครับก็มีผู้อ่านหลายคนเราจะได้เห็นฝีมือเขาในอนาคตอีกด้วยครับอันดับที่11ก็คือทอเทพเจ้าสายฟ้าผู้แข็งแกร่ง,งที่สุดในตำนานนอส เขาได้แสดงฝีมือกันสุดแกร่งในรอบแรกเสียงก็รลอหุ่นก็ใจเกรเขาเนี่ยก็ยังนับริโปเป็นสายด้วยครับอันดับที่10ก็คือเฮลาครสมนุษย์กึ่งเทพผู้รักมนุษย์เสชาติได้ไป107โหวตนะฮะคือคะแนนเนี่ยจะแสดงเฉพาะท็อปสิบเท่านั้นครับแค่ประโยคว่าไม่ว่ามนุษย์จะดีหรือชั่วฉันก็ยังคงรักพวกเขาคือบทพูดเนี่ยหลอบเลยครับเขาก็เลยบอกว่าคู่ที่4ระหว่างเขากับแจ็คเดอะริปเปอร์คือเดอะเบสที่สุดแล้วครับอันดับที่9พระศิวะเทพสูงสุดออดินเีย ได้ไป125โหวตนะแม้ว่าจะโดนแบนในตลาดอินเดีย แต่คนญี่ปุ่นเนี่ยชอบเขาเยอะมากแม้ว่าจะโดนกรีกแซงคิวหลายครั้งแต่ในที่สุดเนี่ยก็ได้แข่งในรอบที่5สถีนะฮะในจะบดมิตรภาพของเขากับรุทระกล้ามเยอะซิกแพคแน่นใจเกเรกันไปเลยนะครับรวมถึงตอนที่สู้ไรเดนในช่วงท้ายเนี่ยเปิดอันตีออกมาเนี่ยคือพีคสุดๆไปเลยครับอันดับที่8ก็คือลิโป้ยอดขุนศึกที่เก่งที่สุดใน3ก,ก๊กได้ไปทั้งหมด155คะแนนแถมยังเป็นลูกรักคนเขียนด้วยเขาก็มีสปินออฟที่ญี่ปุ่นมาห้าเล่มแล้วคือลิโป้เ,เวอร์ชันนี้เนี่า,าว ว่าในเรื่องเจ็บแพ้แต่พี่แกชนะโหวตก็แลวกันนะครับอันดับที่7ก็คือบุญฮิวตัวละครเอกของเรื่องได้ไป174คะแนนแม้ว่าฉบับอนิมเมะลายเส้นเนี่ยจะดูไม่สวยนักแต่งานภาพบ,บางงะวาดบุญฮิวได้สวยมากแล้วก็ยังเป็นครูจีนบุตได้อีกด้วยนะครับอันดับที่6ก็คือไรเดนทามิเอมอนชนะบุญฮิวแค่คะแนนเดียวเท่านั้นคือคนญี่ปุ่นเนี่ยคงชอบเขาเยอะครับแม้ว่าจะทําให้ผู้อ่านในไทยหมั่นไส้ชานินมมากแต่ว่าผู้อ่านที่ชอบเขาเนี่ยก็มีไม่น้อยครับ เขาเนี่ยทุ่มเทสุดฤทธิ์แม้จะแพ้ก็ไม่เสียดายครับไหนจะเป็นคนที่เชื่อฝั่งแม่เขาเลือกใช้พลังในการต่อสู้ไว้ปกป้องค้นอ่อนแอกว่าเท่านั้นครับอันดับที่5ก็คือโพไซดอนซาชิมิของเรานะฮะแต่อย่าดูถูกนะ257คะแนนเลยทีเดียวโดยเฉพาะมีมร้อยยิ้มโมรณะคือน่าหามากโดนร้อยยันลูกบวชแน่นอนครับไหนจะวลีคําว่าจะพวกปลาซิลปลาส้สอยเทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่พึ่งใครเทพไม่ใช่เพทุบายคือพี่แกเนี่ยเป็นเจ้าแห่งมีมก็ไม่ปากน,นะครับอันดับที่4ซาสากิโคโจิโร่หกร้อยเก้าคะแนน โปเซดอนไปถึง2เท่าเลยอันนี้ผมว่าชานิมมแหละการที่คนญี่ปุ่นชอบโคจิโร่คงเพราะว่าความสามารถเนเวอร์มากที่สามารถทำนายการต่อสู้ได้ล่วงหน้าแต่แน่ๆเนี่ยปรัชญาการเป็นผู้แพ้ของลุงแกเนี่ยผมว่าเจ๋งดีนะครับอันดับที่3ก็คือพ่ออะดำมนุษย์คนแรกได้ไปถึง612คะแนนเฉือนโคจิโร่ไป3คะแนนครับอันนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะเพราะว่าคู่อดดมกับซูสจัดว่าเป็นคู่ที่มันที่สุดเลยครับและทําให้หลายคนเนี่ยเสียน้าตาไปเยอะเช่นประโยคที่ว่าเขาไม่ได้มีความแค้นต่อพวกเทพแต่ทําไปเพื่อปกป้อง ลูกของเขาเท่านั้นถ้าใครมาทําให้ลูกร้องให้แล้วก็พ่อจะปกป้องเองนะเพราะตรงน,นี้แหละถ้าไม่มีแต่คนชื่นชอบประดับครับ อันดับที่2ก็คือ j จ c คเดอะริปเปอร์ได้ไปถึง796คะแนนอันนี้ผมถือว่าพีคนะฮะก็อย่างที่บอกว่ารอบที่4เนี่ยคือเดอะเบสแล้วการต่อสู้ของคุณธรรมกับความชั่วชัดเจนมากที่โชว์ไหลเพราะว่าสิงแวดล้อมหลนครับเป็นตัวละครที่มีหลายมิติมากก็ไม่แปลกใจว่าทําไมคนถึงชอบแจ็คเดอะริปเปอร์เยอะนะฮะอันดับที่1ไม่ใช่ใครที่ไหนครับชากะหรือว่าสากยโมนีพุทธเจ้าของเราครับได้ไปถึง1 1 7 3คะแนนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าชนะขลอยครับทั้งบดเนี่ยออ่่นะ,ะบกกวาาจป้งฝ และเทพไหนมาขวางแล้วก็ฉันจะลงมันซะนอกจากจะคาสอนเยอะแล้วมีทั้งวีรกรรมสุดเฟี้ยวให้หารด้วยเช่นประทับพุทธบาทรใส่เซโรนะฮะและคู่ที่6กเนี่ยเดาไม่ได้เลยมีหน้าอาจารย์ได้ฉากะชนะ คือถ้าแพ้เนี่ยโดนเผาบ้านแน่นอนครับ1,173ตีหลยอย่างน้อยนะฮะละโปสการ์ดที่แถมเนี่ยก็มีหลายชาติมากอันนี้ก็ถือว่าลูกรักคน่ันจริงนี่ขนาดญี่ปุ่นคนไม่มีศาสนาเยอะแต่ยังได้รับโหวตขนาดนี้นะครับแค่ยอดขายมังงะเล่มที่11กับ12เคยขายชนะวันพีชในเดือนนั้นมาแล้วครับสำหรับผลโหวตตัวละครทั้ง30คนก็มีเท่านี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดินโพสตก่อนเพื่อทราบ้อคมก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ